ครับสวัสดีครับวันนี้มีบทความมานำเสนอเรื่อง DHA คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร DHA คือกรดไขมันชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกายและมนุษย์อย่างมากโดยอยู่ในกลุ่มของสารโอเมก้า3ซึ่งร่างกายเราไม่สามารถผลิตหรือสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองดังนั้นจึงต้องได้รับสารอาหารชนิดนี้จากการรับประทานอาหารที่มีสารโอเมก้า3เข้าไปเท่านั้นโดยส่วนใหญ่สารนี้จะอยู่ในอาหารประเภทปลาต่างๆอย่างปลาทะเลลึกน้ำลึกเช่นแซลมอนทูน่าเป็นต้นหรือในน้ำจืดเช่นปลาสวายปลาช่อนเป็นต้นหรือในรูปของนมผงรวมทั้งไข่เป็นต้นโดยหากเด็กไม่ได้รับสารอาหารที่มี DHA มากพอจะทำให้มีปัญหาต่อการมองเห็นรวมทั้งทำให้ระดับ IQ ลดต่ำลงกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นและเรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆได้ช้าลงส่วนคนในวัยทำงานหากระดับของสาร DHA ในสมองลดต่ำลงจะก่อให้เกิดความเครียดขึ้นหากกลายเป็นคนก้าวร้าวและเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นได้และในผู้สูงอายุหากระดับของสาร DHA ลดต่ำลงก็จะส่งผลให้กลายเป็นโรคอัลไซเมอร์และมีปัญหาในด้านสายตาได้ DHA มีประโยชน์อะไรบ้างช่วยเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็กได้ดีมากๆเป็นการเพิ่มความจำที่ดีรวมทั้งทักษะในด้านการเรียนรู้สิ่งต่างๆช่วยบำรุงสายตาของเด็กก่อนที่จะเริ่มพัฒนาไปสู่ทักษะในด้านต่างๆช่วยแก้โรคสมาธิสั้นในเด็กได้ดีทำให้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบข้างได้อย่างรวดเร็วช่วยบำรุงระบบประสาทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในวัยทารกช่วยป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดเกิดการอุดตันสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกรับประทานอาหารที่มีสาร DHA หากเป็นผู้ที่แพ้ปลาทะเลคุณควรหลีกเลี่ยงในคนที่อยู่ในช่วงเตรียมตัวรับการผ่าตัดหรือก่อนที่จะคลอดลูกไม่ควรรับประทานสาร DHA ในช่วงนี้เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต้องมั่นใจว่าไม่มีสารหนูหรือสารตะกั่วใดๆปนเปื้อนมากับปลาทะเลเหล่านี้หากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสาร DHA ต้องได้มาตรฐานระดับสากลโดยมีแหล่งผลิตและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุอย่างชัดเจนซึ่งการที่เด็กทารกหรือเด็กจะได้รับการพัฒนาสมองสายตาหรือร่างกายต่างๆได้ดีควรเริ่มจากการได้รับแต่งตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของคุณแม่โดยคุณแม่ควรได้รับประทานอาหารที่มีสาร DHA หรือโอเมก้า3ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปจนถึงระยะเวลาให้นมลูกก็จะช่วยให้ลูกน้อยที่คลอดออกมามีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงทั้งร่างกายและพัฒนาการทางสมองนั่นเองขอบคุณครับ